เรายังไงบ้างว่าจะไปให้มันสุดแค่ไหนคือใหม่รู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านนะคะก็ทำที่นี่ให้ดีที่สุดแล้วยังไงก็คือเมืองไทยใหม่ยังรู้สึกใหม่ยังไม่แข็งแรงที่เมืองไทยดังนั้นใหม่ยังไม่กล้าไปไหนใหม่ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วมันก็อบอุ่นนะคะดังนั้นข้างนอกก็ถือว่าใหม่ได้มีประสบการณ์เพิ่มใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ปิดกั้นตัวเองอะไรเงี้ยมีโอกาสเราตั้งใจเกินร้อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเมืองไทยมาก่อนมีข่าวบอกว่าน้องใหม่มีไฮโซมาตามจีบแล้วแต่ประเด็นคือไฮโซดันมีเจ้าของไปอีกเลยไม่มีเลยสิ หมายถึงว่าไม่มีแม้แต่คนคนนั้นมาจีบเลยอะค่ะก็ไม่เคยปิดกั้นค่ะแต่ว่าก็คงทำงานหนักจริงๆก็เลยอาจจะยังไม่ได้ไปเจอใครไม่เหงาเลยค่ะไม่รู้สึกว่าความรักด้านอื่นก็เติมเต็มได้ค่ะแล้วก็ใหม่ก็ทำงานเยอะมากจนมันอาจจะไม่มีเวลา